พามาดูตัว CK-Sync หน่อยนะหลายคนถามหานะก็เมื่อวานเนี่ยตัว CK-Sync เนี่ยมี Total Value Lock นะครับ Surpass 500รมีเลียนไป็เรียบร้อยแล้วเกิน500ล้านไปแล้วนะครับก็แสดงความยินดีด้วยนะครับก็ TVL เกิน500ล้านก็ใหญ่ขึ้นเรื่อยๆแล้วกันโปรเจกต์ตัวนี้นะครับถึงแม้ข้างในแพลตฟอร์มมันจะก๊กแก๊กงอกง่อยอยู่นะยังไม่ค่อยใช้ได้เต็มที่นะแต่ว่าก็เทรนเอ่อ t อททอลวอก็โตขึ้นเรื่อยๆนะ,นะก็ลองด จะเป็นอย่างไรนะสำหรับตัว Ethereum อย่างนี้เดี๋ยวไว้ผมจะเชิญกูรู Guru ทั้งหลายเนี่ยเดี๋ยวแค่เชิญคุณออกมาขยี้เรื่องพวกนี้อีกทีหนึ่งนะครับว่าเป็นอย่างไรนะนะ่าสนใจแค่ไหนพาไปดู BNB อัปเดตหน่อยนะครับ BNB เตรียมลอนช์นะฮะตัวตัว EVM compatible นะ compatibility layer 2นะครับเต็มตัวลอนะ 2, นะต, launch, ตัว layer 2ตัวใหม่ชื่อ OP BNB นะครับโดยที่ OP BNB มีหน้าที่ EVM นั่นแหละ compatible with EVM นะหรือ Ethereum Virtual Machine นั่นเองนะหลังจากนี้ก็อาจจะคาดหวังเรื่องของการไหลของ Ethereum ข้ามาที่ BNB ตัว Binance Smart Chain ได้ด้วยหรือเปล่าผ่านตัว OPBNB นะครับแต่ตอนนี้ Launch บน Testnet ก่อนนะครับเดี๋ยวยังไงพามาอัปเดตอีกทีหนึ่งนะสำหรับข่าวอื่นๆนะฮะโอเคพาไปดูฮะโดควนฮะโดควนนโดควน โดนพิพภากษาแล้วนะเะบื้องต้นนะ,ะจำคุกสี่เดือนนะฮะอันนี้ข้อหาแรกก่อนนะไม่ใช่ข้อหาช่อโกงนะหลายคนถามว่าเฮ้ยโกงหรือเปล่าเลยโดนจําคุกสี่เดือนไม่ใช่นะฮะข้อหาจําคุกสี่เดือนเนี่ยโดนพี่ภากษาโดยสารมอนเตเนโกนะครับหลังจากที่ถูกจําคุกแล้วเนี่ยต้องโกนผมนะนี่คือสภาพล่าสุดนะต้องโกนผมตัดผมแบบอย่างที่เห็นเลยแล้วก็ไปอยู่ในคุกสี่เดือนข้อหาคืออะไรฮะนี่ฮะนี่ for g e s พาสปอร์ตนะครับปลอมแปลงพาสปอร์ตฮะใช้พาสปอร์ตปลอมฮะแล้วปลอมแปลงอาจจะตกแต่งรูปชื่อนู่นชื่อนี่นะฮะปลอมแปลงพาสปอร์ตนะครับในการเดินทางแล้วเข้ามาในมอนเตเนโกรเพราะฉะนั้นโดนครับ4เดือนนะฮะไปอยู่ในคุกแบบเม่งๆอย่างนี้เลยนะฮะก็ว่ากันไปหลังจากออกมาแล้วเดี๋ยวมาดูคดีอื่นต่อนะฮะอันนี้แค่คดีปลอมแปลงพาสปอร์ตนะเจอไป4เดือนเนาะนครับก สภาพล่าสุดก็ดูไม่จืดเหมือนกันนะเหนื่อยนะฮะพูดถึงนี่แล้วก็พูดซิปเมกเองก็ดูยาวเหมือนกันนะนะเ,เรื่องของคดีซิปเมกมีคนถามไปเยอะนะผมไม่อยากจะไปเรื่องดีเทลมากนะแต่ว่าก็ดูยาวเหมือนกันนะเริ่มมีการต้องสู้คดีกันยาวๆแล้วงั้นเพื่อนๆก็ให้กําลังใจกันนะผมบอกอัปเดตสถานการณ์ให้ฟังก็ให้กําลังใจกันก็เริ่มต้องเข้าไปสู่ชั้นศาลกันอย่างจริงจังแล้วล่ะนะครับแล้วก็มีความเบิกเบิก บความอะไรกันวุ่นวายนะเมื่อวานก็มีเ,เรื่องของส่งของสารเริ่มต้นขึ้นบ้างแล้วนะครับงั้นก็ลองไปติดตามสถานการณ์กันอีกทีนึงนะครับรายละเอียดภายในเขไม่ขอเล่าละกันแต่เอาเป็นว่า,าสิ่งที่น่าสนใจคือน่าจะยาวครั้งนี้น่าจะยาวโอเคไปเลยนะครับไปดูต่อ Mastercard ครับ File t r a d e m a r k a p p l i i a t t o n to Develop Crypto นะครับ l o c k c h a i n s o f t w ว r e ก็ว่าไปเป็น trademark แอปพลิเคชันบล็อกเชนซอฟต์แวร์ก็ Mastercard เตรียมเข้ามาเล่นบล็อก a i n แล้วนะสร้างทีมเด็บของตัวเองสร้างบล็อกเชนของตัวเองนะครับก็ว่ากันไปนะเป็นภาพที่ค่อนข้างให้พอสมควร